ะคะแล้วการปั่นจักรยานเนี่ยก็ให้ทั้งสุขภาพร่างกายและก็สุขภาพทางด้านจิตใจนะคะให้ประโยชน์มากมายมหาศาลเลยทีเดียวค่ะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าช่วงที่โควิดไวรัสเริ่มวายสเปรดใหม่ๆนะคะที่อังกฤษช่วงล็อกดาวน์ตอนนั้นนะคะก็คือว่าชอบทานอาหารชอบทำอาหารทานเองด้วยนะคะแล้วก็ทานเยอะมากจนน้ำหนักขึ้นเยอะนะคะจนอ้วนเลยทีเดียวก็เลยเริ่มหาวิธีจริงจังในการลดน้ำหนักก็ค้นพบเรื่องการปั่นจักรยานเนี่ยแหละค่ะว่าได้ผลค่อนข้างดีมากนะคะให้ทั้งสุขภาพดีสุขภาพกายสุขภาพจิตใจที่ดีนะคะก็เลยทำเรื่อยมาสม่ำเสมอค่ะก็จากตอนนั้นเริ่มปั่นจักรยานกลางเดือนเมษายนนะคะจนตอนนี้ก็มา3เดือนครึ่งน้ำหนักลดไปได้ถึง7กิโลเลยทีเดียวค่ะก็รู้สึกว่าเป็นปลื้มแล้วก็แฮปปี้กับตรงนี้มากมากเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพามาปั่นจักรยานกันที่วิลเลียนลิฟส์นะคะมิวมิตันคีนประเทศอังกฤษค่ะซึ่งเป็นสถานที่สำหรับปั่นจักรยานที่มีวิวสวยงามมากค่ะเราก็จะปั่นจักรยานไปด้วยนะคะแล้วก็จะพูดถึงประโยชน์ของการปั่นจักรยานนะคะพี่จะได้รับความรู้ตรงนี้ไปด้วยค่ะเราไปดูกันเลยค่ะวิลเลียนลิฟส์มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ38เฮกตาร์ระยะทางเดินหรือปั่นจักรยานรอบทะเลสาบ 6.7 กิโลเมตรค่ะและที่นี่ยังมีพีซพาโกดาเจดีย์แห่งความสงบเป็นเจดีย์ศาสนาพุทธของชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่ให้คนที่มาแวะเที่ยวได้สักการะบูชากันค่ะวิลเลียนเล็กมิลตันคีนอยู่ในบักกิงแฮมเชียร์หรือทางตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษค่ะไฮไลท์ของมิลตันคีนนะคะก็มีสโนว์โซนเป็นที่เล่นสกีอินดอร์เป็นทั้งที่ฝึกเล่นสกีแล้วก็สอนการเล่นสกีนะคะจะมีตั้งแต่เริ่มบิกินเนอร์จนถึงแอดวานซ์ราคาอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทค่ะอีกที่หนึ่งคือ iFly Skydiver ค่ะเป็นการสอนการดิ่งพระสุธาในร่มในสถานที่จำลองและมีการอบรมและครูฝึกสอนให้ก่อนการปฏิบัติจริงค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1,600 บาทเช่นกันค่ะทั้งสองที่อยู่ในมิลตันคีนส์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ซึ่งอยู่ห่างจากวิลเลียนเลสประมาณ5นาทีโดยรถยนต์ค่ะซึ่งก็ไปลองมาแล้วนะคะทั้งสองที่นี้ให้ความตื่นเต้นและท้าทายมากๆค่ะถ้ามามิลตันคีนส์นะคะก็ไม่ควรพลาดไฮไลท์สองที่นี้ค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาปั่นจักรยานกันที่วิลเลียนเลสค่ะ1รอบใหญ่ 6.7 กิโลเมตรค่ะแล้วก็จะคุยกันถึงประโยชน์ของการปั่นจักรยานนะคะซึ่งมีหลักๆ8ข้อด้วยกันค่ะข้อ1คือการเผาผลาญไขมันในร่างกายค่ะผู้ที่ปั่นจักรยานเป็นประจำจะมีภาวะที่เรียกว่า afterburner คือการเผาผลาญไขมันต่อเนื่องหลังจากปั่นจักรยานไปนะคะจะต่อเนื่องไปอีก 2-3 ชั่วโมงซึ่งจะช่วยในการเผาผลาญไขมันเป็นอย่างดีค่ะข้อ2นะคะป้องกันโรคอัลไซเมอร์การปั่นจักรยานจะช่วยสร้างเซลล์สมองในส่วนที่เรียกว่าฮิปโปแคมปัสซึ่งเป็นส่วนที่ใช้ควบคุมความจำจะเริ่มเสื่อมอย่างรวดเร็วในผู้ที่อายุ30ปีขึ้นไปการปั่นจักรยานจะช่วยชะลอให้สมองส่วนนี้ยังทำงานดีอยู่ข้อ 3. ช่วยลดโรคอ้วนโรคความดันรวมถึงความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งประเภทต่างๆค่ะข้อ 4. การปั่นจักรยานในที่ที่อากาศบริสุทธิ์ช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นและทำให้การลำเลียงออกซิเจนส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายดีขึ้นรวมทั้งการขับถ่ายสารพิษออกจากร่างกายก็สามารถทำได้ดีขึ้นด้วยค่ะข้อ 5. การปั่นจักรยานยังมีส่วนช่วยให้นอนหลับได้สนิทมากขึ้นช่วยในด้านสุขภาพจิตทำให้จิตใจแจ่มใสเบิกบานลดความเครียดลดความเสี่ยงในการเกิดโรคซึมเศร้าสร้างสมาธิและเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศค่ะจากการปั่นจักรยานช่วยพัฒนาระบบหมุนเวียนเลือดซึ่งผลข้างเคียงคือความเพิ่มความต้องการทางเพศผลจากการศึกษามหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาพบว่านักกีฬาปั่นจักรยานมีสมรรถภาพทางเพศเหมือนกับคนที่อายุน้อยกว่า 4-5 ปีในขณะที่นักกีฬาหญิงเลื่อนอาการวัยหมดประจำเดือนเมนโพสออกไปได้กว่า5ปีค่ะข้อ 6. การปั่นจักรยานในระดับความเร็วปานกลางเป็นเวลาประมาณ30นาทีเป็นประจำทำให้อาการปวดหัวไมเกรนลดลงไปถึง 90% ค่ะเนื่องจากร่างกายมีการหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งมีการช่วยลดอาการปวดในร่างกายในปริมาณที่มากพอค่ะข้อ 7. การปั่นจักรยานช่วยกระตุ้นให้การไหลผ่านของอาหารไหลในลำไส้ได้เร็วขึ้นทำให้ขับถ่ายคล่องขึ้นลดอาการท้องผูกลดความแน่นอึดอัด
ลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ด้วยค่ะข้อ8การปั่นจักรยานทำให้ร่างกายสมส่วนหุ่นเฟิร์มขึ้นช่วยเพิ่มสร้างมวลกล้ามเนื้อของร่างกายให้แข็งแรงขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของขาเอวและสะโพกค่ะก็ได้รับชมนะคะวิวสวยๆของวิลเลียนเลสมิตันคีนประเทศอังกฤษกันแล้วก็ได้รับฟังประโยชน์นะคะอันมากมายเลยทีเดียวของการปั่นจักรยานกันแต่เรื่องการปั่นจักรยานยังไม่หมดแค่นี้นะคะเรายังมีเทคนิคนะคะต่างๆอีกมากมายเกี่ยวกับการปั่นจักรยานเช่นว่าปั่นอย่างไรให้ลดน้ำหนักได้เร็วหรือว่าปั่นอย่างไรซึ่งว่าเป็นการลดเฉพาะส่วนเช่นว่าส่วนขาทำให้ขาเร็วขึ้นหรือทำให้สะโพกหุ่นเฟิร์มนะคะสัดส่วนกระชับขึ้นค่ะเพราะว่าได้ศึกษาหาข้อมูลตรงนี้มาเยอะมากนะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะแล้วคลิป ต่อไปนะคะเราก็จะพาไปปั่นจักรยานสถานที่สวยๆอื่นๆของอังกฤษกันอีกนะคะซึ่งยังมีอีกมากมายหลายที่เลยทีเดียวค่ะพร้อมกับคุยเรื่องเทคนิคการปั่นจักรยานกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมคลิกไลค์หรือคลิกติดตามนะคะแล้วคลิปหน้าเราก็จะหาสิ่งที่เป็นประโยชน์มานำเสนอกันอีกค่ะสวัสดีค่ะ